การตายของอิสอัคเมื่อไอซาวเดินแยกไปยาโคบก็มุ่งหน้าไปยังคานาอันเขาแวะตั้งค่ายพักชั่วครู่หนึ่งที่สุคตก่อนเข้าไปในแคว้นคานาอันและพักที่เมืองเชเคมระยะหนึ่งเขาซื้อที่ดินผืนหนึ่งเพื่อสร้างแท่นบูชาเรียกว่าแท่นบูชาแด่พระเจ้าของอิสราเอลแต่ครอบครัวของยาโคบมีปัญหากับคนในเมืองเชเคมยาโคบจึงรู้สึกดีใจเมื่อพระเจ้าทรงบอกว่าถึงเวลาต้องเดินทางต่อไปแล้วพระเจ้าตรัสว่าจงไปที่เบตเอลและสร้างแท่นบูชาที่นั่นยาโคบรู้จักที่นั่นดีเพราะเป็นที่ที่เขาฝันเห็นบันไดไปสู่สวรรค์และเป็นที่ที่พระเจ้าทรงสัญญาว่านำเขากลับมาอย่างปลอดภัยเดี๋ยวนี้พระองค์ได้ทำตามสัญญานั้นแล้วยาโคบสร้างแท่นบูชาขนาดใหญ่ขึ้นมาถวายเครื่องบูชาที่นั่นเพื่อขอบคุณพระเจ้าที่ทรงอวยพรเขาพระเจ้าจึงบอกเขาอีกว่าชื่อใหม่ของเขาคืออิสราเอลและทรงเตือนความจำของเขาเรื่องชนชาติยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าได้ทรงสัญญากับอับราฮัมพวกเขาเดินทางต่อไปยังเมืองเบธเลเฮมก่อนจะถึงเมืองนั้นราเชลมีลูกชายอีกคนหนึ่งคือเบนยามินหลังจากคลอดเบนยามินแล้วราเชลก็เสียชีวิตยาโคบเศร้าโศกเสียใจมากเพราะเขารักนางที่สุดเขาฝังศพนางไว้ริมทางที่นั่นและเดินทางต่อเพื่อไปพบอิสอัคพ่อของเขาซึ่งแก่มากแล้วเมื่ออิสอัคเสียชีวิตลงยาโคบและเอซาวฝังศพเขาไว้ที่เดียวกับอับราฮัมและนางซาราเอซาวย้ายครอบครัวของเขาไปอยู่ที่แคว้นเอโดมเพราะที่นั่นมีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่กว่าสำหรับฝูงสัตว์ของเขาส่วนยาโคบและลูกชายทั้ง12คนอาศัยอยู่ในดินแดนพระสัญญา